นี่นะครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วสำหรับงานวิ่งมาราธอนเกียวโตมาราธอน2019ที่ปีนี้นะครับจัดภายใต้คอนเซปต์ Do You Kyoto เพื่อเป็นการรณรงค์ให้รักสิ่งแวดล้อมโดยรายได้จากการจัดงานนะครับนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างและสาธารณประโยชน์ของเมืองอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่นครับโดยปีนี้นะครับมีทีมดาราไทยบินไปร่วมลงวิ่งมาราธอนนำโดยคุณเต๋าสมชายและคุณเพชรธกฤตซึ่งเป็นการวิ่งแบบฟูลมาราธอนนะครับระยะทาง 42.195 กิโลเมตรครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยตอนนี้นะครับไปฟังความรู้สึกจากเจ้าจากปากตัวกันเลยครับโหสนุกมากสนุกมากแล้วก็น่าประทับใจที่สุดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการวิ่งมาราธอนของพวกเราทั้งสองคนคือทุกครั้งที่เราวิ่งคือครั้งแรกหมดนะครับทุกอย่างน่าประทับใจนะครับที่นี่อากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีผู้คนน่ารักเป็นเมืองซอฟๆมีวีลแชร์คนแก่แบบมาให้กำลังใจแบบแถวยาวเป็น10คนในความหนาวแบบ6องศาโอ้โหหนาวมากครับก็ตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวมานะครับตั้งแต่1ถึง42กิโลเนี่ยผมพูดตามตรงแล้วผมถอดใจตั้งแต่5กิโลแล้วครับเพราะว่าเส้นทางการวิ่งนะครับเกียวโตมาราธอนครั้งนี้เนี่ยเนินมันเยอะมากนะครับเนินมันเยอะแบบตั้งแต่1ถึง10กิโลเลยเป็นครั้งแรกที่วิ่งแบบนี้แล้วก็เจออากาศแบบนี้อากาศมันหนาวจนแสบจมูกครับอากาศไม่เท่าไหร่ครับแต่ลมเนี่ยครับลมมันเป็นอุปสรรคมากเพราะว่ามันทำให้ระบบการหายใจของเราเนี่ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโปร่ง1 ถึง 20 1 ถึง 20 21อ่ะไม่มีปัญหาครับไปเรื่อยๆเวลาผมจำไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ5ชั่วโมงครึ่งได้ครับผมคำนวณแล้ว